ฮัลโหลทุกคนตั้งก่อนเฮ้ยเราต้องไม่ลดเสียงเราต้องแบบทดสอบการดักจับเราเล่นเราเล่นฮัลโหลEveryone สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตเติมลิฟต์ก่อนรู้สึกว่ามีความแบบรีโซดหนึ่งอ่ะเราบอกให้อีฟแอนด์บอยย้ายมาไลฟ์ในอินสตาแกรมได้ไหมคะเพราะว่ามีฟิลเตอร์สวัสดีค่ะทุกคนพอมีลิฟต์เราดูอะไรดีขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวดีนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะคะกับทางอีฟแอนด์บอยนะคะที่เพจของ If and Boy นะคะก็ไปเจอกันได้ 5:00 นจนถึง 6:00 นนะทุกคนสำหรับใครที่รอโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆของทาง S360 นะคะก็ไปเจอกันที่นั่นได้นะไม่เคยลดขนาดนี้เลยไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้ทุกคนลำบากแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังอยากให้ทุกคนหุ่นดีและสุขภาพดีนะคะก็ไปเจอกันได้ที่ If and Boy นะคะอะไรนะ 5:00 นจนถึง 6:00 นนะคะสวัสดีค่ะเช่เจ้ได้นี่แล้วนะมังคุดของเช่อร่อยมากอร่อยมีโอกาสอยากจะไปจันทบุรีนะคะไปเก็บมังคุดเองต้องเลิศสวัสดีค่ะใครกักตัวอยู่แล้วหุ่นพังรอเลยใครกักตัวอยู่อะไรอยู่นะคะอยู่ที่บ้านสั่งกินอย่างเดียวเนี่ยเตรียมตัวได้เลยไปที่นั่นได้เลยนะคะลดกระหน่ำประหนึ่งแจกฟรีต้องไปดูนะจ๊ะกินข้าวหรือยังไม่ได้กินเลยค่ะแต่ว่านี่คือเรามีไลฟ์ตอน 5:00 นแต่เราจะเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปนะคะทุกคนซึ่งกระเป๋าแต่งหน้าที่ฉันคืออันนี้ร้องไห้ไหมร้องไห้ทุกคนกระเป๋าแต่งหน้านอตอหายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือไปทำงานก่อนหน้าที่จะมีแบบมาตรการอะไรใดๆต่างๆนะคะเราก็ได้ไปทำงานมาแล้วคือด้วยความที่เขาจำกัดคนในการทำงานอะเราก็จะไม่มีช่างหน้าช่างผมในการแบบว่าคอยทัชอัพเราหรือว่าอะไรเราก็เลยไปเองเอาเครื่องสำอางทุกอย่างที่เรามีเอากระเป๋าแต่งหน้าเอาแปรงทุกอย่างไปปรากฏว่าหายแบบไม่มีอะไรอยู่หายแบบไม่มีอะไรกั้นเลยแม่ใครขายเครื่องสำอางปักไว้ได้แน่ดีไหมซ้อมก่อนสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยนะคะคิดถึงจินนี่ใช่ไหมอู้เมืองได้กระเจ้าอู้ได้กระเจ้าสวัสดีเจ้าทุกคนก็ไม่ได้กลับเลยนะคะที่จังหวัดแพร่คือตอนนี้เหมือนถ้าเรากลับไปเราอาจจะต้องแบบตามมาตรการเขาก็อาจจะต้องมีการกักตัวอะไรใดๆก่อนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้กลับไปนะคะเพราะว่ามีงานที่แบบเราจะต้องทำด้วยแหละตอนอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้กลับไปที่บ้านนะคะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้ขโมยหรอกแต่ว่าอาจจะไปไว้แล้วก็เอาไปไว้ลืมที่แล้วเขาก็คงคิดว่าอาจจะแบบไม่มีเจ้าของเขาก็คงแบบว่าเอาไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีใครกล้าใช้ของเราก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงโควิดเนาะแม่นแล้วเจ้าเป็นคนภาคเหนือเจ้าเมื่อไหร่จะมีละครอีกตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายทำไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ใดๆต่างๆก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันก่อนเนาะขอบคุณค่ะพี่นอตอเขินไหมคะเวลาส่องกระจกแล้วเห็นอะไรอะเลื่อนหายไปเลยยังอ่านไม่จบเลยอะเอาใหม่เขินพิมพ์ใหม่ได้ไหมอุ้ยเลื่อนไปแล้วไปไกลเลยอ๋อเวลาส่องกระจกแล้วเห็นความสวยของตัวเองมะแจกอะไรดีไม่มีอะไรให้แจกเลยชอบมากสำหรับคนเหนือใครที่ชอบแบบสาวเหนืออู้เหนือม่วนๆจอยๆนะคะ
วันเสาร์นี้เดี๋ยวนอตอกับแจ็คกี้เพื่อนรักนะเจ้าแจ็คกี้สาวเชียงใหม่ก็จะมาช่วยกันไลฟ์ขายของนะคะให้กับพี่ๆที่ทำงานเบื้องหลังกองถ่ายต่างๆที่เขากำลังเดือดร้อนนะคะก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆทยอยส่งมาไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาไลฟ์ช่วยพี่ๆเขาขายของเนาะก็ไปเจอกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของพี่ชี่น้ำตาล FC นะคะก็ใช้เพจตัวเองไปก่อนแล้วก็สำหรับ LINE แอดในการขายของก็จะเป็น LINE แอดของร้านแจ็คกี้เพราะตอนนี้เราสมัครอะไรใดๆไม่ทันเลยนะคะก็เหมือนมีพี่ๆกองถ่ายอะไรเงี้ยเขาแบบอยากจะขอความช่วยเหลือเข้ามาเราก็โอเคไหนๆก็ไหนๆละเราต่างคนก็ต่างปลอดภัยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาช่วยกันไลฟ์ขายของให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปดูกันได้ไปเจอกันได้มีตานกับแจ็คกี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะชอบฉากไหนที่สุดในหนังเรื่องแคนรักสลับชะตาหรอถ้าจะชอบก็คงจะเป็นชอบฉากกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินแต่ตานจะบอกความลับอะไรอย่างหนึ่งให้ทุกคนฟังได้ไหมว่าซีนกินอาหารทุกซีนน่ะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้อะไรต่างๆคือตานไม่ชอบเลยหมายถึงว่าอาหารน่ะตานกินไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าอย่างสปาเกตตี้ The Poison อะไรสักอย่างอ่ะที่พี่อะไรบอกอ่ะมันเป็นสปาเกตตี้ที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศเยอะมากซึ่งตานไม่กินมะเขือเทศเลยทุกคนแต่ว่าตานจะต้องแบบกินสปาเกตตี้ให้ดูอร่อยที่สุดซึ่งเราก็สามารถจะที่จะต้องทำให้ได้นะคะก็ต้องกินแล้วก็อีกซีนหนึ่งเขาก็โอเคน้ำตาลไม่ชอบมะเขือเทศใช่ไหมไม่เป็นไรพริกหยวกจะแม่พริกหยวกมาเป็นชิ้นเลยก็ไม่ชอบอีกแต่ว่าเราก็ต้องกินให้ดูอร่อยที่สุดนั่นเลยค่ะแต่ว่าเป็นซีนใดๆเลยเป็นซีนที่ชอบเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเออชอบกินนี่แหละอะยังไงฟิลเตอร์ยังไงเป็นอะไรเปลี่ยนเลยนี่เราต้องใช้ฟิลเตอร์ก่อนกลับมาใหม่ใช่ต้องจกส้มตำปลาร้าคือถ้าคุณเต๋ทำหมูกระทะให้กินนี่ก็คือจะไอเลิฟมากเพราะว่าไอเลิฟพี่อะไรก็ชอบกินปลาร้านะอยู่กองอ่ะพี่อะไรก็คือแบบปลาร้าหนึ่งเหมือนกันได้เจ้าเดี๋ยวว่างๆจะชวนกระทิงมาไลฟ์สดเตยเนอร์เดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะคาราสลับชะตาจะมีภาค2ไหมต้องรอติดตามดูค่ะว่าจะมีหรือเปล่าต้องติดตามนะคะ เล่นได้ธรรมชาติมากขอบพระคุณค่ะทุกคนเราจะพูดกันเพลินมากเราจะต้องแต่งหน้ากันไปด้วยนะคะนี่โอเคชอบจริตของน้องตอมากยังไงอ่ะจริตคืออะไรยังไงแม่อ่ะแล้วก็ฝนหน้ากันเข้าไปนะคะเออพอแต่งหน้าอย่างงี้แล้วคิดถึงเวลารีบิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันนะเนี่ยสายรับลิปกลอสนะคะทุกคนอดใจรอกันก่อนปีนี้น่าจะไม่ได้ชมน่าจะเป็นปีหน้านะคะรีวิวพี่บัวเหรอพี่บัวน่ารักมากคุณบ้าเลยน่ารักที่สุดตาเป็นคนชอบผู้หญิงสวยๆอยู่แล้วอ่ะผู้หญิงสวยๆน่ารักแบบหน้าต้องแบ๊วหน้าทะนุถนอมอะไรเงี้ยเราก็จะชอบแบบชอบมองชอบดูอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วพี่บัวเป็นคนที่แบบน่ารักมากสั่งขนมให้นอตอกินด้วยนอตอก็เลยเลื่อนขั้นเลยพอสั่งขนมให้กินแล้วก็แบบเป็นคนแบบตัวเล็กๆเสียงเล็กๆอ่ะน่ารักน่ารักอยากจะแบบว่าCF พี่บัวให้มาอยู่ที่บ้านด้วยกันชอบแล้วเล่นละครเก่งมากพี่บัวซีนดราม่าอะไรเงี้ยน้ำตาไหลแบบป๊อกๆๆๆแล้วเป็นคนเล่นละครน่ารักมากตัวจริงก็น่ารักคุณเอมฮัลโหลไหนบอกว่าจะชวนนอตอไปร้องเพลงด้วยไงฮะยังไงชวนนอตอไปร้องเพลงเร็วนอตอร้องเพลงเพราะนะเพราะอะไรถึงอยากร้องนี่นะทีมงานก็กดดันเอากระดิ่งมากดดันหนึ่งว่าแบบเออรีบแต่งหน้าได้แล้วสูงเท่าไหร่สูง
100เมื่อก่อนสูง172แต่ตอนแรกๆที่เราเข้ามาในวงการเรามีความนางแบบเราก็จะต้องบอกว่าโปรไฟล์เรา174เราเล่นไม่ได้โกหกก็ตอนนี้เหลือประมาณ171ค่ะไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะหรือว่ากระดูกเราทรุดวะหรือว่ายังไงทำไมถึงเรียกว่านอตอนั่นน่ะสิก็งงเหมือนกันแต่ว่าพี่ๆแฟนคลับก็เรียกว่านอตอแล้วก็เพื่อนๆนิชายามเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเรียกแบบนอตอหมดทั้งที่ก็สองพยางก็เป็นน้ำตาลเหมือนเดิมแต่ก็เรียกนอตอเราก็ได้หมดคุณเอมตอบเราหรือยังอะทุกคนหรือว่ายังไม่ได้ตอบหรือว่าตอบแล้วหรือยังไม่ได้ตอบคิดถึงครูเอมไหมคะคุยกันทุกวันเลยคุยกันทุกคืนเลยโอ้โหร้องเพลงคำว่ารักให้ฟังหน่อยทุกคนท่อนฮุกก็คือเสียงสูงอยู่เด้อเพลงละครเราเพราะมากใช่เพลงละครเราหรือเปล่าคำว่ารักนี่ใช่เพลงละครเราใช่ไหมใช่สิต้องใช่สิคำว่ารักใช่หรือเปล่าใช่ต้องใช่สิเพลงประกอบละครเราตามนี้ฉันแกะเลยนะแกะเลยแม่แกะเลยเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาแก้วให้นั่นแหละค่ะทุกคนเอาเคแต่งหน้าใช่ไหมแต่งอยู่เดี๋ยวขึ้นไปเอาแก้วให้แต่งตามยถากรรมตามเครื่องสำอางที่มีอยู่ในกระเป๋าถุงอย่างนี้ชีวิตเหนื่อยมากแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคือเครื่องสำอางอ่ะสำหรับผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบไปซื้อไปที่ช็อปแล้วซื้อรอบเดียวคือมันผ่านการแบบสะสมจากความชอบจากแบบว่าเออเวลาเราไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าแล้วเขาแต่งตัวนี้สวยจังเลยแล้วก็เป็น CF มาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมีความเป็นแบบลิมิเต็ดมีความแบบว่าความรักความผูกพันอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้มันหายรีวิวพี่อเล็กเหรอคะพี่อเล็กน่ารักจิตใจดีค่ะเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นแต่ขี้แกล้งแล้วถ้าพี่อเล็กซื้อเครื่องสำอางให้ตาลตาลก็จะเลื่อนขั้นให้เป็นแบบพี่ชายอันดับหนึ่งที่แบบที่ดีที่สุดเออแต่พี่อะไรก็ทำอาหารอร่อยมากอร่อยมากเลยทุกคนดูหน้าอร่อยทุกอย่างแต่ว่าตาไม่เคยกินนะแต่ว่าดูแบบหน้าอร่อยดูจากรายการอาหารของอเล็กนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนไปเรียกร้องเยอะๆนะคะให้ตาได้ไปออกรายการอาหารของอเล็กอยากไปออกมากแต่ว่าพี่เขาเคยเช็คคิวมาแล้วนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ไปแล้วก็เป็นคนเล่นดนตรีดีเป็นคนตีกองเพาะทุกอย่างเล่นดนตรีทำอาหารสูงยาวเข่าดีหล่อตีทุกอย่างไป CF พี่อเล็กได้เลยนะคะรีวิวกระทิงเหรอกระทิงก็เป็นแบบว่าน้องชายที่น่ารักมากคือจะชอบอู้คำเหนือกันตลอดแต่ว่าก็จะโดนพี่อ้อมแบบดุตลอดว่าแบบอย่าไปชวนน้องคุยคำเหนือเพราะน้องก็จะขึ้นคู่ดังอ่ะก็คือเป็นเด็กที่น่ารักและมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยดีจังเลยแล้วก็แบบดีใจที่น้องใหม่ทุกคนส่งพัสดุมาส่งขออภัยทุกคนด้วยนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะเมื่อกี้ใครนะคะเอาเมื่อกี้กระทิงนั่นแหละน้องก็แบบเป็นเด็กที่น่ารักและมีความตั้งใจมากและเป็นคนที่แบบเปิดใจเปิดรับทุกอย่างรีวิวพี่บอยโอเคเดี๋ยวนะอ๋อรีวิวพี่บอยประกรณ์ใช่ไหมคะพี่บอยเป็นไอดอลสำหรับตาลนะคือพี่บอยเนี่ยตาลแบบชอบพี่บอยมาตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้วอะไรเงี้ยตอนที่พี่บอยแบบเล่นรอยมารนี่ก็ชอบมากแล้วก็พอมาเจอก็เหมือนแบบชีวิตคอมพลีทนะคะติ่งในวันนั้นได้มาเล่นละครกับพี่บอยในวันนี้ก็ดีใจค่ะพี่ดูซีรีส์เกาหลีล่าสุดไม่ได้ดูแต่ว่าดูล่าสุดเลยเป็นพรีเซนโซแต่ว่าที่ดูไปล่าสุดก็คือ Kingdom ป่ะที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีดิบอะซอมบี้อะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นสนุกมากทุกคนแล้วก็แบบร้องไห้เลยอะคือแบบเล่นดีมากรีวิวชีวิตช่วงนี้เหรอคะก็
ขายของช่วงนี้ก็เป็นแม่ค้าแบบเต็มตัวมากๆทุกคนก็จะแบบขายนั่นขายนี่ทำอะไรให้ใครกินใครบอกว่าอร่อยก็แบบว่าขายขายขายนั่นแหละค่ะก็เป็นช่วงนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกอย่างแต่ว่าทั้งนั้นสิ่งเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนะคะใครที่กำลังจะซื้อ S360 อย่าเพิ่งซื้อให้ไปใน If and Boy ก่อนนะคะ 5 โมงเย็นนี้เราเจอกันไม่เคยลดเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเยอะขนาดนี้มาก่อนเห็นมีใครเลยนะทุกคนต้องไปนะจ๊ะไปแล้วนะทุกคนได้รังสีอมหิตมาแล้วนะคะจากทีมของเราเราจะต้องแบบรีบไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะใครที่คิดถึงกันนะไปเจอกันได้นะคะที่ If and Boy นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายทางเพจ Facebook นะคะทาง Facebook ไม่ใช่ Instagram นะคะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบายไปแต่งหน้าก่อนนะเห็นมีใครมาส่งอะไรอ้าวไม่มีเหรอเดี๋ยวลองโทรกลับหาเขากันบ๊ายบายนะคะเจอกันค่ะ